วิถีมือปราบตอนนี้มาพบกับบิ๊กหมายพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตลอดชีวิตราชการของนายตำรวจผู้นี้ทำงานอยู่กับชาวบ้านมาเยอะเข้าใจเขาและช่วยเหลือพวกเขาตลอดเพียงแต่เป็นคนตรงๆอะไรดีก็บอกดีไม่ดีก็จับยิ่งช่วงบ้านเมืองไม่สงบถ้าไม่เริ่มต้นทำให้ประชาชนเห็นว่าเราอยู่ตรงกลางเขาก็จะไม่เชื่อถือเราเป็นนายคนมีลูกน้องเป็นพันจะให้ตัวเองมาแกว่งไปแกว่งมาไม่อยู่เป็นกลางแล้วใครจะนับถือท่านเก๋การรีดไถมากที่สุดเพราะเคยโดนมาแล้วพลตำรวจโทสมหมายบอกว่าทุกวันนี้บ้านเมืองเป็นทางผ่านของพวกค้ายาเสพติดจึงต้องพยายามอย่างหนักไม่ให้ประเทศอื่นมาด่าเราว่าสนับสนุนการค้ายาเสพติดและต้องทำให้เพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแม้ตนจะเป็นตำรวจไม่ใช่นักการทูตแต่ชีวิตหนึ่งถ้ามีโอกาสก็ต้องทำหน้าที่แทนกันได้โดยวิถีแบบของเราหลังจากเข้ารับตำแหน่งอยู่ตรงนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตนคิดเสมอว่าถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำการไล่จับยาเสพติดประชาชนเขารับรู้และมีความสุขหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่อย่างน้อยถ้าสร้างความพึงพอใจได้ถึงจะช้าแค่ไหนเราก็ต้องทำพูดถึงปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีตั้งแต่60/1จนถึง61/7เป็นการทำงานตลอดระยะเวลา2ปีเต็มชุดคดีที่ทำเป็นคดีที่มีความสำคัญทั้งสิ้นเริ่มคดีแรกที่การจับกุมตัวนายไซสนาแก้วพิมพาพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่กลางสนามบินสุวรรณภูมิคดีนี้ได้เฝ้าติดตามมาเป็นเวลานานภายหลังจากจับกุมก็ได้ทำการขยายผลไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่ดาราไฮโซและคนดังเพราะคนที่กระทำผิดไปแล้วก็ควรได้รับโทษพร้อมส่งท้ายด้วยผลงานปฏิบัติการชัยยักษ์สยบภัยรี 61/7 Mission Dark Social ปฏิบัติการร่วมหัวหน้าเครือข่ายมันทุกเม็ดซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องติดต่อในการจำหน่ายยาเสพติดบิ๊กหมายกล่าวว่าเราต้องทำงานกันหนักขนาดนี้เพราะพวกค้ายามันไม่เคยหยุดเลยสักวันเดียวซึ่งพอพวกมันขยันเราก็แค่ต้องขยันมากกว่ามันหน่อยเท่านั้นเองพลตำรวจโทสมหมายเป็นคนพูดตรงๆจะมานั่งพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างอ้อมค้อมเหมือนนักการเมืองบอกเลยว่าไม่ถนัดและพวกที่ร่ำรวยจากการเล่นการเมืองเขาจะไปตอบใครได้อย่างภูมิใจว่าผมรวยเพราะเป็นนักการเมืองตนเองทำไม่ได้เพราะตนเป็นคนพูดไม่เพราะมีเรื่องอะไรก็ชนไปเลยไม่ต้องอ้อมค้อมและถ้าใครมาทาบถามผมบอกเลยว่าอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองเพราะเห็นมาเยอะแล้วว่าเป็นยังไงพลตำรวจโทสมหมายบอกว่าหลังจากเกษียณแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรอาจจะหยุดพักสักระยะให้มีเวลาได้ทำสิ่งที่รักชอบอ่านหนังสือแนวสืบสวนเพราะอยากรู้ว่านักสืบแต่ละประเทศคิดกันอย่างไรก็น่าจะใช้เวลาไปกับมันมากขึ้นสุดท้ายอยากฝากว่ากัญชาช่วยรักษามะเร็งได้ซึ่งคนไทยที่เป็นมะเร็งหลายล้านคนและเกือบทุกคนไม่มีเงินรักษาเพราะราคาสูงมากสหภาพ UN มีกฎหมายแล้วว่าเอากัญชามาทำเป็นยารักษาโรคได้ท่านได้กล่าวชมและขอบคุณผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกันเราทำเป็นทีมถ้าทำคนเดียวจะทำให้สำเร็จก็ยากแต่ถามว่าถ้าเราเป็นตำรวจแล้วเราไม่ทำแล้วใครจะทำยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้รับมติบาสวยหรูแต่ทำงานไม่ได้เรื่องก็อายคนอื่นเขาตนเป็นคนกวนแต่รักลูกน้องทุกคนแม้จะหมดหน้าที่ไปแล้วแต่ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอแต่ถ้าวันไหนใครถูกรังแกให้นึกถึงคนคนนี้เป็นคนแรกตนจะกลับมาและจะมาในฐานะประชาชนชีวิตอยู่มาขนาดนี้ไม่เคยกลัวใครถ้าพูดแค่ประโยคเดียวใครจะมีอิทธิพลหรือใหญ่มาจากไหนก็เตรียมตัวสวยแน่นอนขอกล่าวทิ้งท้ายว่าการทำงานจะต้องทำด้วยหัวใจหัวใจเต็มไปด้วยความรักความเอื้ออาทรความเมตตาความห่วงใยถ้าทำงานด้วยกำลังก็แค่เสร็จไป
แต่ถ้าทำงานด้วยหัวใจจะได้ผลมากกว่าหลายๆเท่าถึงบทบาทชีวิตของข้าราชการจะสิ้นสุดลงแต่ตำรวจในนี้ยังคงอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและพลังแห่งศรัทธาในความเป็นตำรวจที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเองและจะต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด